สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีแฟนเพจของบอยรถบ้านวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดนะครับวันนี้เรานำรถฝากขายที่ลูกค้าหลายคนบอกว่าอยากได้รถกระบะไปใช้งานราคาไม่ถึง 200,000 มาเจ้าคันนี้เลยกับเจ้า Suzuki Carry เครื่องยนต์ 1.6 ลิตรเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยใครที่อยากได้เอาไปใช้ในส่วนของอเนกประสงค์ขนของเอาไปใส่ตู้หรืออะไรก็ได้นะในงบไม่เกิน 200,000 ปีใหม่ๆหน่อยแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถ2ระบบก็คือใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สนะมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรถกันก่อนนี่หน้าเครื่องเดิมไม่มีการตัดต่อโครงสร้างคัสซีนะเนี่ยเปิดอ่ะแบบนี้นี่นะเดิมยันฝากระโปรงนะแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมแผ่นเพดยังไม่ได้แกะนะนี่มาจากภายในนี่เสียงเปิดมันต้องหนักแน่นไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับมาดูในส่วนของด้านในกันนะครับอย่างที่บอกว่ารถพวกนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมภายในนี่นะใช้ประโยชน์เบาะไม่ขาดแบบนี้นี่ผมยังอยู่ครบนะนี่เขามีรีโมทเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงด้วยโอ้เป็นไงรถใช้งานราคาเบาๆแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะครับเป็นรถ2ระบบใช้ทั้งน้ำมันและแก๊สก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ที่บอกว่าน้ำมันหรือแก๊สมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวรถปัจจุบันใช้อยู่เพียง 78,600 กว่าโลเท่านั้นเรียกได้ว่าใช้ไม่เยอะนะอ่ะแอร์เย็นจิ๊บมาแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของรอบกันดีกว่าว่าตัวรถเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแอร์ซึ่งเจ้า Suzuki Carry คันนี้เนี่ยสามารถเปิดนะครับด้านหลังออกกลางออกมาแต่ฝาหลังเปิดไปได้3ทางเลยก็ทำให้ขนของก็ง่ายนะครับหรือจะต่อตู้เอาไว้ขนผ้าขนผักก็ทำได้นะครับคันนี้อย่างที่แจ้งเป็นรถฝากขายเราติดต่อเจ้าของไปว่าขอปรับราคาลงได้ไหมเพื่อไม่ให้ถึง 200,000 แน่นอนเจ้าของก็บอกว่าขายเลยคันนี้ขายเพียง 190,000 บาทเท่านั้นใครสนใจติดต่อได้ที่บอรถบ้านอยากได้รถใช้งานโทรหาเรานะครับบอรถบ้านมีรถมากกว่า200คันโอเควันนี้แนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย Cool Inspection บริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย